ไม่ต้องรอถึงบ้านแข่งมัคคาบีสวมเสื้อเมสซี่ทันทีที่จบเกมก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ด้วยนะครับโรนัลด์เมสซี่เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่ทำประตูในเกมที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเอาชนะมาคาบีไฮฟาไป 3-1 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยแชมป์ลีกเอิงเดินทางไปอิสราเอลเพื่อแข่งขันเกมในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของฤดูกาลและได้3แต้มสำคัญกลับออกไปซึ่งความจริงแล้วเปเชตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน 1-0 ที่เซมิโอเฟอร์สเตเดียมจากลูกยิงของจารอนเซรีที่หลายคนจำช่วงเวลาที่เขาเคยเล่นให้ฟีนส์พาร์คเลเจอร์ระหว่างปี 2015-2017 ได้อย่างดีทีมเยือนสามารถตามตีเสมอได้สำเร็จก่อนหมดครึ่งแรกจากเมสซี่และจากนั้นดาวเตชาอาร์เจนไตน์ก็เป็นคนแอสซิสต์ให้คิเลียนเอ็มบัปเป้ทำประตูขึ้นนำ 2-1 ในครึ่งเวลาหลังก่อนที่เนย์มาร์ฟอร์มเข้าฝักอยู่ในตอนนี้จะทำประตูใส่เจ้าถิ่นในนาทีที่88และกลายเป็นประตูที่11ของเขาในฤดูกาล 2022-2023 นี้โดยรวมแล้วถือเป็นค่ำคืนที่แข็งแกร่งของทีมของคริสตอฟ กัมติเย่และซามประสานซูเปอร์สตาร์ต่างก็ทำประตูได้ดีเมสซี่พยายามจะทำผลงานให้ได้ใกล้เคียงกับฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาซึ่งสำหรับผู้ที่รักฟุตบอลแล้วนี่คือภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงนักเตะวัย35ปีรายนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากมาร์คอสก่อนเริ่มการแข่งขันและความนิยมของเขาในวงการกีฬาที่ถูกเน้นย้ำมากขึ้นหลังจบเกมโดยหลังจากที่ผู้ตัดสินปล่อยนกหวีดเพื่อส่งสัญญาณสิ้นสุดการแข่งขันเมสซี่ก็ได้แลกเสื้อกับโอมอลอัลซิลีในสนามและดาวเตะมัคคาบีไฮฟาแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะอวดของที่ระลึกอันสุดล้ำค่าของเขาจากเจ้าของบอลลงดอนเจ็ดสมัยพอแทนที่จะรอจนกว่าเขาจะเข้าไปในห้องแต่งตัวหรือกลับถึงบ้านอัลซิลีได้ตัดสินใจสวมเสื้อของแข้งยอดเยี่ยมตลอดการขณะอยู่ในสนามเดี๋ยวนั้นเลยแม้ว่าทีมของเขาเพิ่งจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป 3-1 ก็ตามเรียกว่าเหตุการณ์แบบนี้เราคงไม่เคยได้เห็นบ่อยนักในแชมเปี้ยนลีกงานนี้ทุกคนก็เข้าใจหัวอกของโอมอลเพราะถ้าเราโชคดีพอที่จะได้เสื้อที่ใส่แข่งในเกมจากเมสซี่เราก็คงอยากให้โลกรู้เรื่องนี้เช่นกันทั้งนี้อัลจีรีเคยแสดงความตั้งใจของเขาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการได้เสื้อของเมสซี่เอาไว้เมื่อเดือนสิงหาคมโดยหลังจากการจับฉลากแชมเปี้ยนลีกได้เสร็จสิ้นลงอย่างเป็นทางการกองหน้ารายนี้ได้อัปโหลด Instagram Story ที่เขาและเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้ขอเสื้อของดาวเตะอาร์เจนไตน์และของเนย์มาร์ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่แหละครับบ่งบอกว่าลิโอเนลเมสซี่ยังคงเป็นเบอร์ต้นๆของโลกฟุตบอล